วัสดีค่ะสวัสดีเอ้ยอายสุขูสุคนอีกคือเก่าด้วยจ้ามาพบกันอีกแล้วค่ะกับน้องพิมพ์นีสีอีสานจ้ามากับพักอีตูแถวเก่าด้วยค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้นะคะน้องพิมพ์นีสิพาพี่น้องมาตัดพักอีตูนะคะล็อตที่2นะจ๊ะพี่น้องค่ะรอบแรกนะคะน้องพิมพ์ได้ทําการตัดไปแล้วพี่น้องตัดไปแล้วผ่านไป2อาทิตย์จ้าปรากฏว่านะคะเขากระปุ้งออกดอกมากแบบนี้จ้ะพี่น้องค่ะบางต้นนะคะก็ออกดอกแล้วจ้ะพี่น้องค่ะน้องพิมพ์นะคะก็สิทําการตัดบางส่วนจากมื้อนี้เนาะค่ะแล้วก็สิแบ่งไว้ให้เขาออกดอกเพื่อที่สิเก็บเมล็ดไว้ถ้าปลูกในปีต่อไปนําเนาะจ้ะพี่น้องค่ะแห้งตัดแห้งแตกแห้งตัดแห้งปงจ้าผักอีตูหรือว่าใบแมงลักของน้องพิมพ์นี้เนาะจ้ะพี่น้องค่ะสําหรับมื้อนี้ก็ได้ออเดอร์มาอีก2ทันเนาะจ้ะพี่น้องค่ะน้องพิมพ์ก็ได้ทําการส่งให้เอื้อยเพิ่นไปแล้วส่วนนึงเนาะจ้ะแล้วก็อีกส่วนที่2นะคะเดี๋ยวน้องพิมพ์สิมาตัดมื้อนี้ล่ะค่ะแล้วก็จังสิพาพี่น้องแพ็คแล้วก็ส่งให้เอื้อยเพิ่นอีกคือเก่าเนาะจ้าก่อนอื่นนะคะน้องพิมพ์นี่ก็ขอขอบพระคุณทุกกําลังใจนะคะได้ที่เขามารับชมคลิปวิดีโอของน้องพิมพ์นี่แล้วก็ขอบคุณเนาะจ้าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกําลังใจเนาะค่ะให้น้องพิมพ์ได้มีกําลังเนาะค่ะกําลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะจ้าขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้ามาค่ะพี่น้องมาเริ่มตัดกันเลยจ้าอุ้ยงามพี่น้องงามปลูกอันผักอีตูนะคะปีใดกระบอกผิดหวังจ้ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะน้องพิมพ์สิทำการตัดออกให้เบิดเลยด้วยค่ะพี่น้องค่ะเพื่อที่จะให้เขาได้ปงใหม่จ้ะพี่น้องนี่ค่ะคือจังพิมพ์บอกเนาะค่ะว่าบ่ต้องยานเขาตายเด้อค่ะเด้อแห้งตัดแห้งปงจ้ะพี่น้องจ้านี่ค่ะใบแมงลักใบกระเพราคือกันจ้าหลังจากที่ส่งให้เอื้อยเพิ่นบางส่วนเนาะค่ะน้องพี่มีกะสิทําการเก็บถนอมอาหารไว้ถ้ากินเจ้าของนําจากพี่น้องค่ะโอ้ยจะแม่นหลายพี่น้องเอ้ยเก็บเมล็ดพันธุ์พร้อมจ้าเดี๋ยวแบ่งไว้บางส่วนจากพี่น้องนี่หลายจ้าเก็บปันได้กระบอกเบิร์ดจากพี่น้องออกดอกแล้วจ้าบ่อยู่บ้าน2อาทิตย์จ้ะพี่น้องยุ่งกันหลายๆตัวฉีดยากันยุ่งเขามากก่อนเด้อพี่น้องจังเขาสวนพักใดเนาะจ้าเก็บเมล็ดไว้พร้อมพี่น้องจ้าเอาไว้ถ้าปลูกในปีต่อไปเนาะจ้าเฮาก็บ่ต้องซื้อเพิ่นค่ะพี่น้องมื้อนี้คือจังทําทาวาสิตกเนาะค่ะพี่น้องแต่บ่ทันได้เห็นฝนตกอยู่ค่ะโอ้ยงามหลายพี่น้องเลยด้านหลังนี่ก็เป็นข่างทัวจ้ะพี่น้องคะข้างหลังน้องพิมพ์นี่นะคะกําลังออกหลายคือกันจ้าเลยอ้ายนะคะเพิ่นกะถามกันเขามาเนาะจ้ะว่าสร้างสื่อทัวร์เนี่ยเนาะค่ะพี่น้องคะมันใหญ่น้ำกับบ่ทันพี่น้องเอ้ยนะคะเนี่ยจ้ะแป๊บเดียวก็เต็มตะกร้าแล้วจ้ะพี่น้องจ้าพิมพ์สีเอาตัวยางของพันทัวร์เนาะจ้ะพี่น้องคะทีทงพิมพ์เก็บไว้เนี่ยจ้ะแบบนี้ค่ะพี่น้องเก็บไว้เป็นเมล็ดพันปีนาจ้าเนี่ยค่ะพี่น้องเบิ้งนี่ค่ะให้เขาแห่งค่าต้นไปเลยจ้าทัวสายพันธุ์อุบลตามแซบแซบพี่น้องจ้าเนี่ยค่ะเดี๋ยวน้องพิมพ์นะคะสิจงไว้ตรงกลางเพื่อที่จะเอาเมล็ดเนาะค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวพิมพ์สิตัดฟังทางนี้แล้วก็ทางต้นเนาะค่ะถ้าว่าตัดดูดูจ้ะพี่น้องค่ะเขาก็ออกดอกเร็วเนาะค่ะน้องพิมพ์บุรีอยู่บ้าน2อาทิตย์นะคะพี่น้องเป็นไงแล้วว่าออกดอกหลายแล้วพี่น้องเอ้ยวิธีถนอมอาหารนะจ๊ะพี่น้องน้องพิมพ์ก็ได้เฮ็ดคลิปวิดีโอไว้แล้วเด้อจ้ะเด้อกะแวะเบิ่งได้เด้อค่ะเบิ่งย้อนหลังได้จ้าวิธีแบบง่ายๆจ้ะพี่น้องหมอสำหรับผู้ที่อยู่ต่างแดนคือจังน้องพิมมี่จ้ะพี่น้องคะ
เก็บไว้กินในช่วงหน้าหนาวหน้าหิมะเนาะจ้าอุ้ยสะอ่อนสะอ่อนพี่น้องหอมหุยหุยอยู่จ้าหญ้ากับพังนั่นพี่น้องเอ้ยห่อนจ้าช่วงนี้นะคะพี่น้องทาติดตามเบิ่งเด้อจ้าพักแปลงด้านหลังนะคะที่น้องพิมพ์พึ่งลงเมล็ดใหม่เนาะจ้าที่ปลูกในช่วงฤดูใบไม้ร่วงจ้าพี่น้องนะคะกำลังงอกจ้าเลย IFC เพิ่นก็ถามเขามาเนาะค่ะว่าปลูกอีหยังแน่เนาะจ้าพี่น้องคะเพราะว่าหลังจากนี้ไปนะคะอากาศก็สิเย็นลงค่ะพี่น้องก็เป็นพืชพักที่มักเย็นๆเนาะค่ะก็ได้แก้นะคะพวกพักสลัดจ้าพี่น้องคะทั่วลั่นเตาจ้าแล้วก็แครอทค่ะพี่น้องค่ะหัวผักกาดฝรั่งแบบนี้จ้ะพี่น้องปลูกได้นะคะในช่วงอากาศเย็นๆจ้ะพี่น้องรอติดตามเบิ่งเด้อจ้ะเด้อได้กินผักตลอดฤดูกาลจ้ะมือใดแดดห่อนๆก็บ่ได้เข้าสวนพักจ้ะพี่น้องห่อนคักกันนะคะต้องรอให้แดดบดแดดยุบก่อนจ้ะพี่น้องค่ะหลายหลายหลายจ้าแต่ยอดงามๆทั้งนั้นเลยจ้ะพี่น้องสะอ่อนสะอ่อนค่ะเดี๋ยวส่วนกลางพิมพ์สีจงไหวเนาะจ้าได้เรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องคะ2กะตาเต็มๆอีกคือเก่าเนาะจ้าแห้งตัดแห้งปงจ้าพี่น้องคะน้องพิมมี่ขอพระคุณทุกกำลังใจเด้อจ้าที่เขามารับชมคลิปของน้องพิมมี่จ้าขอให้เอ้ยอายสุขุสุคนนะคะมีความสุขอยู่ดีมีแห้งกันหลายๆเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องพิมมี่นำในเด้อจ้าเอาไว้พ่อกันโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะพ่อกันไม่จ้า